กลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของเรานะครับช่วงนี้นะฮะเราอยู่กับคุณจุฑาทิพย์สิริขันธ์นะครับประธานสนท.นะฮะที่อยู่ในสตูดิโอกับเรานะครับสวัสดีครับคุณจุฑาทิพย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวายได้ไม่เป็นไรวายเลยครับน้องอัวผมออกเสียงถูกใช่ไหมฮะโอเคอัว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 คือจะออกเสียงหลายครั้งแล้วไม่ค่อยมั่นใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าน้องอัวนะครับเรียนอยู่ที่ไหนครับลูกตอนนี้เรียนอยู่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะเรียนคณะคณะศิลปศาสตร์ค่ะโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาโอ้ยเดี๋ยวปีหน้าก็ต้องเจอผมละเฮ้ยโครงการนี้ผมเคยจะสมัครนะตอนที่ผมนี่คือสายพวกจันทร์ชันวิทย์ใช่ไหมพอขายของได้ไหมคะให้โครงการได้เลยครับเชิญตอนถูกจับอาจารย์ที่โครงการไปประกันตัวให้โอ้โหอาจารย์น้องแล้วก็ระหว่างอาจารย์น้องค่ะอาจารย์น้องที่พิมพ์แล้วก็ในระหว่างโดนตามโดนจับอะค่ะอาจารย์นิตยาพรนะคะที่อยู่โครงการก็แบบเป็นเขาเรียกเป็นคนซัพพอร์ตอะค่ะจัดหาที่พักจัดหาแบบการเดินทางอาหารให้ทุกอย่างเลยก็แบบดูแลดีมากดีมากครับก็คือจะขอบคุณอาจารย์ที่อย่างน้อยๆเนี่ยดูแลน้องๆใช่ค่ะก็แบบอยากให้มีน้องๆรุ่นหลังๆสมัครเรียนโครงการนี้กันเยอะๆเพราะอาจารย์ดูแลดีใช่ค่ะแม้ค่าเทอมจะสูงก็ตามโอ้แม่มหาลัยก็ต้องอยู่รอดใช่ไหมเป็นคนพิเศษจำได้ตอนนั้นจะไปสมัครเหมือนกันอาจารย์เล่าเรื่องก่อนจะมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับช่วงหลังมีข่าวหนูเยอะนะฮะแต่ว่าก็จะมักจะชอบเขียนคู่กันว่าเป็นประธานสนท.ประธานสนท.สนท.เนี่ยคืออะไรครับสนท.คือสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยค่ะก็เป็นองค์กรอิสระที่รวมกลุ่มกิจกรรมอิสระเหมือนกันที่แบบไม่ได้จดทะเบียนขึ้นตรงกับมหาลัยอะค่ะเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันในเชิงประเด็นแล้วก็ในเรื่องของการแบบสนับสนุนประเด็นซึ่งกันและกันนะคะอันนี้ก็มีสมาชิกเฉพาะนักศึกษาหรือว่า มีนักเรียนด้วยตอนนี้มีเฉพาะนักศึกษาค่ะอันนี้มันคือภาพนะนิสิตนักศึกษาประเทศไทยมันคือแปลงมาจากสนนท.เก่าใช่ไหมค่ะเขาก็จบไปแล้วก็จบไปแล้วค่ะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบเริ่มขึ้นมาใหม่แต่ว่าก็จริงๆก็มีมาแบบ3ปีกว่าแล้วค่ะคือสนท.เดิมเนี่ยมันเป็นองค์กรทางที่รวบรวมทางการนะครับว่าอบจ.อมท.อะไรเงี้ยคล้ายๆที่ประชุมอธิการบดีอ่ะแต่อันนี้เนี่ยคือบรรดากลุ่มที่สมัยใหม่เขาเฟื่องฟูเรียกว่ากลุ่มอิสระตามมหาลัยต่างๆเนี่ยได้ประสานกันใช่ไหมทีนี้ในช่วงเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยสนท.เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องประสานอะไรยังไงบ้างตั้งแต่การเคลื่อนไหวก่อนโควิดมาจนถึงวันนี้เพราะเริ่มเห็นชื่อบ่อยๆจริงๆก็ถ้าก่อนโควิดเลยจะเป็นกิจกรรมแฟตม็อบอะค่ะช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์อันนั้นที่เกษตรปะหรือไม่ใช่คนละอันท่าพระจันทร์นะคะวันที่22ครั้งแรกอะค่ะทีนี้หลังโควิดหลังโควิดก็ทำระหว่างโควิดก็ทำม็อบฟอร์มโฮมที่เป็นกรอบทำกรอบในเฟซบุ๊กใช่ไม่หยุด ไม่หยุด แล้วก็แบบเรียกร้องเรื่องเกี่ยวกับเงินเยียวยาทั่วหน้าค่ะแล้วทีนี้ก็หลังจากระหว่างโควิดอีก22พฤษภาครบรอบรัฐประหารก็ทำรถแห่หน้าประยุทธ์วนรอบเมืองแล้วก็ไปติดป้ายค่ะที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่ทีนี้จุดเริ่มต้นให้สำราญราษฎรมากลายมาเป็นคุกคามราษฎรใช่ไหมฮะแต่ทีนี้ถามหน่อยละนะฮะว่าที่มาที่ไปเนี่ยนะครับของน้องจุฑาทิพย์เนี่ยนะฮะหลายคนเขาอยากจะทราบว่าอะไรแรงเป็นแรงดลใจที่ทำให้บรรดากลุ่มนักศึกษาซึ่งหลายคนเขาบอกว่ามันเป็นกระบวนการที่ตายไปแล้วแล้วเวลาเราชอบพูดถึงนักศึกษาเราจะชอบพูดไปถึง14ตุลาไม่ได้ตัวหนูเองด้วยอ่ะเออแต่ทำไมกระบวนการแต่ทำไมมันถึงได้ฟื้นขึ้นมาได้ทั้งตัวน้องเองกับสองก็คือคิดเห็นยังไงกับการลุกขึ้นมาของนักศึกษาเกือบทั้งประเทศเนี่ยรู้จักอันนี้ตั้งแต่เริ่มเข้าปีหนึ่งหรือเปล่าหรือว่ารู้จักตั้งแต่ก่อนเข้ามหาลัยแล้วถ้าเป็นตัวสนท.ก็รู้จักตั้งแต่ปีหนึ่งอะค่ะก็เริ่มเข้ามหาลัยรู้จักใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้การเมืองมันยังอยู่ในสภาวะแช่แข็งอะค่ะยังไม่ได้มีเลือกตั้งตอนอยู่ปีหนึ่งก็ยังไม่เลือกตั้งก็การเคลื่อนไหวทางการเมืองมันก็ลำบากค่ะก็เลยต้องอาศัยการจับกลุ่มการรวมตัวกันไว้ก่อนเพื่อที่จะเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆแล้วจริงๆก็คือทุกอย่างมาเริ่มหลังจากการเลือกตั้งนี่แหละที่เราตอนนั้นหนูได้เลือกตั้งไหมเลือกตั้งค่ะก็แปลว่าเลย18แล้วเลือกตั้งได้แล้วอะไรทำให้เรามาเป็นประธานสนท.ได้ก็การที่เรามาเป็นประธานสนท.ใช่ไหมคะคือถ้าพูดตามระบบก็คือก็โหวตเลือกตั้งกันมาแต่ว่าถ้าพูดตามแบบความต้องการของเราก็คือเราก็อยาก
มาส่งเสริมกิจกรรมต่างๆค่ะที่เป็นกิจกรรมนักศึกษาเป็นกิจกรรมในการเรียกร้องประชาธิปไตยในการแบบสร้างประชาธิปไตยในฐานะนักศึกษาอันนี้เป็นความสนใจที่เพิ่งมามีหรือจริงๆแล้วเป็นเพราะนามสกุลเนี่ยหลายท่านบอกว่าเป็นใช่ไหมเป็นหลานใช่ไหมฮะของคุณเตียงเนี่ยอันนั้นอันไหนมีผลมากกว่ากันคือเป็นเพราะเลกาซีของครอบครัวหรือเอาเข้าจริงแล้วนี่เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ด้วยตัวเราเองคือจริงๆอ่ะเราอ่ะความสนใจเราคือสนใจการเมืองอยู่แล้วอยู่แล้วอะค่ะสนใจเรื่องแบบประเด็นความเหลื่อมล้ำเรื่องสวัสดิการเรื่องแบบการพัฒนาอะไรต่างๆค่ะเพราะว่าเราอยู่ต่างจังหวัดแล้วมันไม่มีอะไรเลยค่ะพอมาอยู่กรุงเทพแล้วแบบมันก็มีนั่นมีนี่ถึงมันจะไม่ได้แบบเพอร์เฟกต์ถึงแม้มันจะราคาแพงมากวีเทสสูงราคาสูงมากก็ตามแบบถึงแม้มันจะดูสูงแต่ว่าโอเคมันยังใช้ได้ในขณะที่แบบอยู่ต่างจังหวัดมันไม่มีแบบขนส่งสาธารณะไม่ได้มีแบบโรงพยาบาลโรงเรียนที่แบบดีๆค่ะเราก็เลยคิดว่าแบบเราก็แบบพยายามศึกษาค่ะว่ามันทำไมเป็นแบบนี้ทำไมแต่ละที่ในประเทศไทยมันได้รับไม่เท่ากันก็เริ่มล้ำเป็นเรื่องใหญ่ที่เราพาเราเข้ามาสู่ประเด็นทีนี้ในการเคลื่อนไหวเนี่ยในช่วงหลังโควิดมาแล้วเนี่ยนะครับเราเข้าไปทางสนท.เนี่ยเป็นเจ้าภาพร่วมกับอันไหนบ้างจนนำมาสู่ทำให้คุณไปเจอคดีความอะไรจริงๆอ่ะเจอคดีความบ่อยมากเจอตั้งแต่ผูกโบขาวค่ะตอนเซฟวันเฉลิมค่ะตอนตามหาที่พิตาวันเฉลิมตอนนั้นก็โดนด้วยโดนพ.ร.บ.ความสะอาดไปอ๋อผมนึกออกแล้วถ้ารวมกับอะไรล่ะถ้ารวมกับเพนกวินรวมกับลุงรวมกับคนที่อยู่ในสนท.ก็รวมกันประมาณ10ใบอะค่ะตอนนี้นะ10แล้ว10ใบเฉพาะพ.ร.บ.ความสะอาดก็แบบเพนกวินก็ได้ไป5หนูได้3ลุงได้2น้องอีกบางคนได้แบบไปเรารีบเพนกวินก่อนเพราะตอนนี้เพนกวินเขาเกินแล้วเขารีบไปแล้วเขาไปเขาขั้นไดมอนด์แล้วใช่นั่นแหละมันก็แบบมันก็รวมๆกันถ้าแบบในนามของเขามันก็เป็น10ใบแล้วแบบมาเซฟวันเฉลิมก็โดนเพิ่มก็ไปอีกพ.ร.ก.ฉุกเฉินหมายความว่าไอ้ที่โดนเนี่ยต้องแยกที่น้องเขาพยายามบอกคือว่าไอ้แบบสิวๆเนี่ยคือพ.ร.บ.รักษาความสะอาดอันนั้นก็จ่ายครบจบแน่ค่ะนะว่ามันเป็นค่าปรับไปมันเป็นค่าปรับชิวๆเท่าไหร่เท่าไหร่ครั้งละเท่าไหร่โหต่อคนอ่ะสมมติไป3คนใช่ไหมคะโดนไป3คนก็จะโดนทั้ง3คนคนละ 2,000 รวมกันอ่ะ 6,000 จ่ายรถเดียว1ครั้งต่อ1จ่ายรถเดียว 5,000 ไม่ต่อไหมฮะ 6,000 นี่คุณพ.ร.บ.นะไม่ใช่ใบสั่งมีต่อนิสัยไม่ให้ต่อหนูต่อแล้วทีนี้จบตอนนี้น้องเขาบอกเขาต่อแล้วอาจารย์น้องเขาต่อแล้วนะน้องให้ฟรีจริงๆต่อแบบหนูบอกเขาว่าเนี่ยก็เป็นนักศึกษาแล้วแบบจะมาปรับอะไรตั้งคนละ 2,000 เนี่ย 2,000 เนี่ยใช้ได้ตั้งครึ่งเดือนทำอะไรทำอะไรไปแปะป้ายผูกโบใช่ผูกโบขาวอะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยใช่ผูกโบขาวหลายที่หน้าเขาเหมาให้แล้วกะลาโหมเขาเหมาทีเดียว2ต่อ1การเคลื่อนไหวเนี่ยอ่ะจ่ายไป 2,000 ต่อไปไอ้ที่โหดขึ้นมาทีละ 6,000ทีละ 6,000 ใน 3คนไป 3คน 6,000 ถ้าไป2คน 4,000 หลังๆมาก็ผูกใส่ตัวเองไม่เสียสักบาทไม่แล้วถ้าคราวที่แล้วเพนกวินมันไปเผาพริกเผาเกลือนี่มันจะโดนอีกไหมเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเขาหามาให้ค่ะเขาหาให้ได้หาให้ได้นี่ไม่ใช่หาเงินค่าปรับนะหาคดีหาคดีมาให้ได้ต่อมาอันที่2ที่อัพเลเวลขึ้นมาจากพ.ร.ก.ฉุกเฉินพ.ร.ก.ฉุกเฉินใบเนี่ยช็อกมากล่ะเพราะว่านึกว่ารอดแล้วรออยู่15วันก็แบบไปเที่ยวแถวนั้นรอด้วย uh-huh. ว่าแบบหมายจะมาไหมตำรวจจะตามไหมก็แบบไปยั่วเขาไม่มาไม่ที่หมายไปโผล่อยู่อำนาจเจริญ uh-huh. ส่งไปตามทะเบียนบ้านที่บ้านเลยใช่ค่ะ uh-huh. ก็แบบอันนั้นค่อนข้างช็อกว่าเริ่มมีตำรวจไปบ้านเราเริ่มมองว่ามันคือจังหวะที่เขาต้องการที่จะให้เราเผาในการเคลื่อนไหวลงไหมแม้แต่นี้พ.ร.ก.ฉุกเฉินนี่คือก่อนก่อนที่เขาประกาศยกเลิกในเฉพาะเรื่องการเมืองใช่ใช่ครับเป็นอันนั้นเหตุการณ์อะไรเซฟวันเฉลิมค่ะพอเซฟวันเฉลิมอีก5มิถุนาพอโดนตั้งแต่ตอนนู้นแล้วโดนตั้งแต่ยังไม่ยกเลิกค่ะโดนเป็นน่าจะเป็นนักศึกษากลุ่มแรกๆแล้วอันนี้คือข้อหาเสร็จแล้วจะต้องโดนอะไรตอนนี้ดำเนินคดีแล้วครับตอนนี้ก็เป็นรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ไปอัยการค่ะแต่ก็ให้ทนายจัดการให้แทนก็ถ้าก็ยังอยู่ในการสู้คดีใช่ค่ะยังอยู่ในการสู้คดีรายละเอียดก็คือให้ทนายเขาจัดการเรื่องนี้สู้คดีเราสู้คดีถูกไหมฮะค่ะอ่ะอันนี้ต่อมาอีกฮะใบต่อไปฮะใบต่อมาก็โผล่อีกที
18กรกฎาคมค่ะเยาวชนปลดแอกสนพไปช่วยจับรอบแรกก่อน18กรกฎาคมอันนี้คือแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ใช่เยาวชนปลดแอกเยาวชนปลดแอกรอบแรกที่ตอนแรกว่าจะค้างไงใช่ที่แบบค้างแล้วแบบสับไปสับมาสับขาหลอกตำรวจค้างแรกเลยนั่นน่ะหลอกตัวเองด้วยหลอกตำรวจด้วยไม่เดี๋ยวเราจะไล่อันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปถามว่าเวลาเจอยังไงครับหลังจากนั้นโดนอะไรอีกหลังจากนั้นยังไม่เห็นหมายศาลแสดงว่าล่าสุดคือเยาวชนปลดแอกน่าจะโดนพรบชุมนุมที่สกายวอล์กวันที่8สิงหาด้วยแต่ว่ายังไม่มาที่บ้านไม่มีใครใช้โทรศัพท์ก็เลยไม่รู้เอางี้ในความเป็นจริงเนี่ยเวลาที่เราโดนเนี่ยเรารู้ได้ยังไงว่าเราจะโดนใช่ไหมอ๋อวันนี้ฟ้าครึ้มหรือว่าอ๋อตำรวจเดินมาหาไม่แล้วเขาไม่บอกเราล่วงหน้าเหรอเขาจะมาเล่นแบบเซอร์ไพรส์กับเราเหรอเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยฮะเขาใช่เขาชอบเซอร์ไพรส์เขาถือกระดาษมาใบนึงแล้ววันที่คุณมันมีวันที่คุณแบบเดินไปถามใช่ไหมนั่นคือคืออยู่ในกลุ่มที่เดินไปถามว่าจะจับไหมแล้วก็ไม่จับแล้วก็อยู่ดีก็มาตามคุณตอนแบบนั่งแท็กซี่อะไรเงี้ยใช่ตอนนั่งแท็กซี่ไปเรียนมันคืออะไรอธิบายให้ฟังหน่อยคือเขาให้คำอธิบายยังไงว่าทำไมวันนั้นเขาไม่จับคุณเขาเหมือนชุดจับเป็นคนละชุดอะค่ะชุดออกหมายเรียกชุดออกหมายจับชุดที่จะนำไปจับอันนี้คือเขาอธิบายไม่หนูเดาว่าได้ยินมาแล้วบอกค่ะว่าแบบตัวคนก็คนละคนกันถูกไหมคนละคนค่ะแล้วเวลาไปจับเขามาเขากระจกแท็กซี่หนูอะไรยังไงเขาขับมอเตอร์ไซค์ปาดหน้าแท็กซี่คันที่หนูนั่งอยู่โอ้โหนะฮะทำไมอ่ะหนูกำลังจะไปไหนแล้วต้องไปแล้วจะไปเรียนหนูจะไปเรียนหนูจะไปส่งงานเนี่ยตอนนี้ยังไม่ส่งแต่ถ้าสมมติมีหมายเรียกมาเราก็ไปได้ถูกไหมไปได้ค่ะจริงๆอ่ะถ้าตามกระบวนการของกฎหมายตามกระบวนการศาลอ่ะเขาต้องออกหมายเรียกมาให้เราก่อนเพราะว่าคดีไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องสร้างมาตรฐานนะคะแล้วมันต้องสร้างความปลอดภัยให้คนในรัฐคือตอนนี้เราไม่ได้ผิดเราเป็นแค่แบบผู้ถูกตั้งใช่ค่ะเป็นผู้ถูกกล่าวหาเฉยๆแต่ว่าสิ่งที่เขาทำคือเขายัดความผิดให้เราไปเลยแล้วก็แบบเนี่ยวิธีจับก็คือแบบแปลกมากขับรถปาดหน้าไม่แต่คุณจุฑาทิพย์ดูใจเย็นมากเลยดูเนี่ยอย่างในคลิปเนี่ยที่เราได้เปิดกันให้ดูเนี่ยดูแล้วเหมือนกับไม่ได้ตกใจอ่ะเราแค่รู้สึกเซอร์ไพรส์เฉยๆใช่ไหมฮะยังไงดีอ่ะหนูไม่ค่อยตกใจอยู่แล้วแล้วก็คิดมาตลอดค่ะตั้งแต่เริ่มทำการเมืองคดีต่างๆเนี่ยมันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องอะค่ะเราก็ต้องยึดมั่นแล้วก็ยึดหลักการของเราว่าเราไม่ได้ผิดเราก็เลยไม่ได้แบบมีความคิดที่จะต้องไปตกใจเขาไปตกใจเจ้าหน้าที่อะค่ะเพราะว่าเขาก็ด้วยความที่อำนาจเขาล้นมือจากภาษีประชาชนหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็เลยทำให้เราแบบรู้สึกว่าเขาอ่ะไม่มีความชอบธรรมในการมาจับเราทีนี้ต่อจากเรื่องนี้นะครับก็คือเรื่องล่าสุดก็คือกิจกรรมหน้าเรือนจำอันเนี้ยมันหนูเข้าไปเกี่ยวข้องยังไงคือเพิ่งนี่ก็เพิ่งไปมาเดี๋ยวมันมีเรื่องราชสีใช่ไหมราชสีนั้นคือวันที่ได้รับการประกันตัวออกมาก็คือต่อเนื่องจากไอ้ที่มาเซอร์ไพรส์ที่แท็กซี่ยังไงต่อคือด้วยความที่หนูจะไปเรียนใช่ไหมคะหนูก็แบบจะพกพวกสมุดปากกาหนังสืออะไรเนี่ยไปด้วยเพราะว่าอ่านยังไม่จบหลายเล่มก็เลยแบบพกไปด้วยโอเควันนั้นก็โอเคตำรวจมาจับก็เลยเลือกหนังสือมาก่อนคือความคิดหนูอ่ะหนูจะพกกระป๋องสีไปเรียนด้วยทำไมอ่ะช่วงนึงหนูเคยพกด้วยนะเป็นสเปรย์ป้องกันตัวใช้สีฉีดเหรอใช่ค่ะที่แรกก็จะพกสเปรย์เห็นไหมเขารู้ทันหมดเลยลืมไม่ได้บอกคือแบบก็ใช่ไงใครมาทำร้ายก็ฉีดสเปรย์ล้างออกยากด้วยรู้ด้วยว่าใครเป็นคนทำคือผมเคยได้ยินแต่ว่าสเปรย์พริกไทยแต่นี่เป็นสเปรย์สีมาร์กตัวเหมือนที่เขาชอบทำเขาอ่ะก็ชอบมาร์กเหมือนกันเขาชอบแบบมาที่หอมาล็อบบี้คนนั้นคนนี้แล้วก็แบบให้มาร์คตัวเราพยายามหาห้องแล้วก็โอเคงั้นก็ต้องตอบโต้กลับก็เลยกะว่าจะพกกระป๋องสีไปเรียนหรือไม่ก็ซ้อนมะเขือเทศแต่ซ้อนมะเขือเทศอ่ะก็กลัวแบบมันเลอะก็เลยไม่ได้พกไปกลัวสักไม่ออกใช่ไหมนะพกกระป๋องสีเลยก็เลยไม่ไลน์บอกเพื่อนเขาให้หาสีมาให้แต่ที่น่าสนใจคือน้องเขาถือหนังสือของโทมัสเพนไปใช่ไหมครับให้พี่ตำรวจฟังพี่ตำรวจเข้าใจไหมโอ้นั่งนิ่งเลยค่ะสมาธิดีมากไม่หือไม่อืองงก็อาจจะตั้งใจฟังอยู่ปีหน้าจะอยู่ในหลักสูตรของตำรวจเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรนะคะมันเป็นแบบตามทฤษฎีของกัมชีหรือเปล่าที่แบบกระจายไปเรื่อยถึงมันจะยังไม่สำเร็จอ่ะแต่เราก็ต้องกระจายชุดข้อมูลไปให้แบบไม่ว่าจะใครก็ตามโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ชอบพูดว่านายสั่ง
ใช่ค่ะแล้วยังไงต่อเรื่องกระป๋องสีมันกลับมาโดนตัวเรายังไงแล้วจะสาดคนอื่นมันกระเด็นใส่เราหรือว่ายังไงอยู่ดีมาอยู่ตัดสินใจเทใส่ตัวเองอารมณ์การเทสีไปก็คือเรารู้สึกว่าเรื่องการเทสีเนี่ยก็มีการพูดถึงมีการวิพากษ์วิจารณ์กันด้วยหน้านี้สัปดาห์ที่แล้วด้วยสังคมประชาธิปไตยใช่ค่ะด้วยแบบด้วยความสังคมประชาธิปไตยที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นในภาพใหญ่แต่มันก็เกิดขึ้นภายในขบวนเราก็เลยคิดว่าการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเราแล้วเราก็เราบอกตามตรงเลยคือเราอยู่ฝั่งสนับสนุนการสาดสีเพราะว่าเราเป็นคนที่โดนตำรวจคุกคามโดยตรงหลายต่อหลายครั้งแล้วทรัพยากรอะไรต่างๆเราเสียไปเยอะมากแล้วก็สภาพจิตใจอะไรต่างๆคือโอเคมันยังดีอยู่แต่ว่าถ้ามันไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันคุกคามเกินไปอะค่ะเราก็เลยต้องตอบโต้บ้างแต่ว่าก็ไม่อยากให้มันเป็นสิ่งที่แบบเขาเรียกยังไม่ได้อยากให้มันกระจายไปถูกไปโดนใครก่อนค่ะขี้เกียจฟังว่าแบบซักยากเสื้อเปื้อนอะไรแบบนี้คือแบบโอเคก็ถ้าคุณอยู่ในตอนนั้นคือแบบประกันตัวเสร็จแล้วอะค่ะมองหาตำรวจไม่มีสักคนก็เลยลาดตัวเองซะเลยก็เลยลาดตัวเองไปแล้วเรียบร้อยมากเลยนะน้องเขามีพลาสติกพลาสติกไม่ให้เปื้อนในการลาดตัวเองแล้วมันล้างออกยากไหมไม่ยากในความรู้สึกที่แรกอะเนี่ยหนูว่ายกแบบเนี้ยลาดตัวก่อนแล้วมันไม่ทันลมแม่ช่วงสามนิ้วแบบนี้ผมไม่รู้สึกอะไรเลยมีแค่เสื้อผ้าที่รู้สึกก็ไม่ได้ละก็เลยแบบยกลาดหัวพอยกลาดหัวแล้วแบบพี่นักข่าวแบบประชาชนที่มารอให้กำลังใจเราก็บอกว่าค้างไว้ก่อนกำลังถ่ายรูปแล้วโอ้มันซาดิสอ่ะแล้วแบบวันต่อมาหนูไปเรียนหนูไปแบบเนี้ยถ่ายสารคดีอ่ะก็แบบฟินเหรอไงวะต้องหยุดให้เขาแชร์ภาพก่อนแล้วยังไงสปอนเซอร์แชมพูอะไรเข้าบ้างไหมเนี่ยหลังจากนี้หนูพอดีซื้อ1แถม1ไว้ตอนมาลดราคาก็เลยใช้เพลินเลยแล้ววันนี้ก็เริ่มมาขับเคลื่อนในกรณีเรื่องของเรือนจำนะฮะที่หน้าเรือนจำนี่ประเด็นที่เราเรียกร้องมีอะไรบ้างคือตามที่พี่ไม้และพี่อนนท์นะคะก็โดนคดีเดียวกับเราเลยแล้วแบบศาลนะคะเขามีการไต่สวนเพิกถอนการประกันตัวแล้วเราอ่ะก็ติดตามการไต่สวนมาตลอดเพราะว่าคดีที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเขาสู้อยู่คนเดียวหรือว่าสู้กันสองคนคือทุกคนก็ร่วมสู้กันมาค่ะแล้วทีเนี้ยมาตรฐานของศาลที่ตัดสินไปแบบนั้นอ่ะมันก็จะเป็นมาตรฐานต่อไปในคดีอื่นๆที่เป็นคดีทางการเมืองหมายความว่าอีก29คนเพราะทั้งหมดโดนไป31ใช่ไหมฮะมีโอกาสที่จะเข้าสู่กระบวนการเดียวกันกระบวนการเดียวกันใช่และมีคำตัดสินในลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วทางพี่ไม้และพี่อนนท์นะคะก็เลยเลือกที่จะยืนหยัดให้คนที่อยู่ข้างนอกได้สู้ต่อค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราต้องแสดงออกว่าเราไม่เห็นด้วยคำสั่งลักษณะนี้ของศาลนะคะเพราะว่าตอนที่เขาปล่อยตัวออกมาคือหนูก็แบบโดนไปวันอังคารใช่ไหมคะแล้วแบบวันพฤหัสพี่ไมค์กับพี่อนนท์ก็โดนต่อแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราก็เห็นคำตัดสินแล้วเราก็เห็นอะไรมาหมดแล้วก็แบบเขาก็บอกว่ามันไม่ได้มีเงื่อนไขในการปล่อยตัวก็สามารถไปทำกิจกรรมไปทำอะไรได้แค่ไม่ผิดอันเดิมซึ่งเราก็ยังต้องยืนยันอยู่ดีว่าสิ่งที่เราทำมันไม่ได้ผิดมันเป็นการชุมนุมที่เป็นการแสดงออกอย่างเสรีอะค่ะค่ะแล้วทางพี่ไมค์กับพี่อนนท์เขาก็ยืนหยัดเพราะว่าถ้าแบบเพิ่มวงเงินประกันตัวหรืออะไรแบบนี้มันก็จะกลายเป็นมาตรฐานที่ผิดครับค่ะนะฮะคือเป็นประเด็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเพราะว่าคนเขาก็ตั้งคำถามว่าคุณอนนท์ไม่ได้มาแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรต่อการชุมนุมในวันที่19หรือเปล่ามีผลไหมว่าถามจริงๆและความคาดหวังต่อวันที่19นี่มีอะไรบ้างถามสองคำถามไปด้วยกันเลยคือคิดว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะทำให้คนออกมาเยอะขึ้นกว่าเดิมอะค่ะด้วยความโกรธเกรียวต่อกระบวนการยุติธรรมด้วยความโกรธเกรียวต่อคนสั่งด้วยความโกรธเกรียวต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้ซึ่งมันไม่มีความยุติธรรมเลยอะค่ะคือเพียงแค่พูดเพียงแค่แสดงความคิดเห็นแล้วต้องโดนโทษหนักขนาดนั้นคือด้วยความที่แบบศาลเขาก็ทำเหมือนมันไม่มีอะไรค่ะเหมือนแบบจับแล้วปล่อยแต่จริงๆแล้วอะโทษมันหนักมากโทษมันสามารถทำลายชีวิตของพวกเราได้เลยโดยเฉพาะแบบตอนนี้คนส่วนใหญ่ก็เป็นนักศึกษาใช่ค่ะแล้วแบบค่าปรับแพงมากสูงมากแล้วไม่ได้พ่วงมาแค่ไม่ได้เอามาแค่หนึ่งผมก็คือพ่วงพวกพรบต่างๆมาแบบเยอะมากที่เป็นค่าปรับอะค่ะมันก็ชัดเจนแล้วว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองครับค่ะก็เลยคิดว่าในวันที่19อะค่ะก็คนก็คงออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆอะค่ะหนูร่วมจัดได้ไหม19เป็นหนึ่งในองค์กรไหม
ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นหนึ่งในองค์กรร่วมจัดค่ะแต่ก็สนับสนุนการจัดในวันที่19ก็จะไปเข้าร่วมต้องมองคำนวนจดหมายของอธิการว่าไงบ้างโอ้ในฐานะนักศึกษาด้วย ที่เราก็เห็นอะไรหลายๆอย่างในมหาลัยมาตลอดไม่โอเคเลยค่ะ คือคุณพื้นที่มหาวิทยาลัยคะไม่ใช่พื้นที่ของอธิการบดีมันคือพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนสามารถมาแสดงออกได้แล้วด้วยความที่แบบพวกเราเป็นนักศึกษาเป็นเด็กเป็นเยาวชนกันเนี่ยการเรียนรู้การแบบความไม่รู้มันก็น่าจะแบบมันก็อาจจะสูงกว่าคนสูงกว่าผู้ใหญ่หรือว่าอะไรต่างๆแต่พื้นที่ตรงเนี้ยมันต้องเปิดให้พวกเราได้เรียนรู้ลองผิดลองถูกอะค่ะทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติต่อไปเพราะว่าการที่มาเรียนก็มีความมุ่งหวังที่จะไปพัฒนาประเทศชาติต่ออยู่แล้วไม่ใช่ว่าแบบแค่ตัวเองอย่างเดียวนะฮะแล้วโซฟาเนี่ยอ่ะเวลาเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวขอคำถามสุดท้ายเลยละกันจากที่เรามีข้อเรียกร้องออกมาใช่ไหมฮะและการตอบสนองในภาคการเมืองในสภาเนี่ยพอใจไหมภาคการเมืองในสภาตอนนี้ก็ค่อนข้างเงียบอะค่ะก็ถ้าถามว่าพอใจไหมไม่พอใจก็เอาตรงคือไม่พอใจอะค่ะเขาขยับสสรแล้วนะสสรที่มาจากความต้องการของรัฐบาลเราไม่เอาค่ะเราต้องเอาสสรที่มาจากความต้องการของประชาชนยังไงอะในเรื่องของกระบวนการการสรรหาผู้มาร่างหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ใช่ว่าให้กกต.ที่เขียนวิธีเลือกตั้งให้ประยุทธ์ได้มาเป็นนายกเนี่ยมาทำรัฐธรรมนูญใหม่อ่ะมันก็ไม่ใช่เราไม่ได้อยากได้ประยุทธ์กลับมาเราไม่ได้อยากได้สามปอเข้ามานอนหลับในสภาเราแบบเราอยากเห็นการเมืองที่มันดีกว่านี้หนูเขาอาจจะไม่ได้อยากนอนเขาโอ้ถ้าสังขารไม่ไหวก็ไปเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานไม่หนูพูดอะไรไปนอนตายให้หนอนแดกก็ได้ก็คือแบบอยู่กินภาษีมันไม่ได้มีประโยชน์อ่ะมานอนถลุงภาษีอ่ะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรครับเวลาเราหมดแล้วแต่คุณจุฑาทิพย์จริงๆอยากพูดต่อคุณจุฑาทิพย์จริงๆพรุ่งนี้สนทจะไปร่วมกับกลุ่มนักเรียนเลวไหมฮะหรือไม่ได้มีเกี่ยวข้องกันไม่ได้ไปในนามสนทค่ะแต่ว่าตัวเราก็ไปเข้าร่วมกิจกรรมตามปกติครับครับนะวันนี้ขอบคุณมากเลยเห็นบอกบึงมอเตอร์ไซค์มาจากหน้าเรือนจำเพราะหลายท่านบอกว่าดูไลฟ์อยู่ได้มาโผล่ตรงนี้มาโผล่ตรงนี้ได้นะครับขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณนะครับคุณจุฑาทิพย์ครับตอนนี้ทำงานจะตั้งใจไม่หลับแล้วกลัวหนอนเอาไปกินหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการ Talking Thailand นะครับวันนี้เราทั้ง4ท่านลาไปก่อนครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ